คือเราก็หยุดความขัดแย้งก่อนผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องโลกสวยหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นไปได้ฮะผมมองว่าเราคิดเห็นแตกต่างได้ครับแต่มันต้องไม่แตกแยกความแตกต่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติทางสังคมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราจะมีความแตกต่างทางความคิดอันนี้เรื่องธรรมชาติมากๆครับแต่ผมมองว่าแตกแยกเนี่ยไม่ธรรมชาติแตกแยกผมมองว่ามันนานเกินไปแล้วมันควรจะหยุดได้แล้วแล้วผมเชื่อว่าในยุคหลังจากนี้ครับผมในเวลาอันสั้นที่สุดเนี่ยเราควรจะหยุดความแตกแยกนี้ให้ได้ในเร็วที่สุดแล้ววิธีการที่จะไม่ความแตกแยกมันถี่ไปในคนละแบบผมมองว่าเราต้องมีเหตุผลมีเหตุผลแล้วคุยกันแล้วผมเชื่อว่าในยุคของคนรุ่นใหม่อ่ะครับเราไม่ค่อยสนใจอดีตเรามองในเรื่องของอนาคตเรามองเรื่องที่ว่าอนาคตเราจะทำอะไรกันเราจะก้าวไปยังไงเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ผมมองว่าเรื่องของการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งของบุคคลหรือกลุ่มไม่ใช่ครับผมมองว่าการเมืองมันคือเรื่องที่ว่าทำยังไงให้ประชาชนทุกคนให้คนไทยทุกคนมีความสุขให้ได้และการที่ทุกคนจะมีความสุขได้ผมว่าเราต้องปล่อยวางบางอย่างและหันหน้าเข้ามาคุยกันอย่างจริงจังซึ่งถ้าเกิดเอาเป็นรูปธรรมหน่อยนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ๆความขัดแย้งมันจะไม่รุนแรงเท่ากับรุ่นยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช่อ่ะผมมองว่ามันซอฟลงมากๆเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็มีเพื่อนที่เรียกว่ามีความแตกต่างด้านการเมืองทางครอบครัวแต่เราก็ไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะเราคุยกันด้วยเหตุผลเราคุยแต่เราช่วยกันคุยเราช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงให้อนาคตมันไปต่อไปได้ให้ความขัดแย้งมันหยุดลงสักทีเราไม่อยากให้ความขัดแย้งมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าเด็กเจเนเรชั่นหลังจากผมไปอีกนะเราต้องเกลียดกันโดยที่เราไม่รู้แล้วด้วยซ้ำนะครับว่าเราเกลียดกันเพราะอะไรผมมองว่ามันไม่ถูกต้องคุณตุ้มจะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งรอบนี้ไหมผมว่าขึ้นอยู่กับทางพรรคจะมอบหมายให้ผมอยากทำอะไรครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรอลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคก่อนนะก็ทางพรรคมองว่าผมมีความสามารถในด้านไหนก็จะทำในเรื่องแสดงว่าตัวเองก็มีความตั้งใจอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วว่าอยากจะเป็นผู้แทนในรอบนี้เรื่องผู้แทนหรือเปล่าผมไม่ทราบครับผมว่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนครับว่าคิดว่าผมมีความสามารถในด้านไหนแต่ว่าผมมีความตั้งใจครับผมมีความตั้งใจไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมอยากจะได้ตำแหน่งอะไรหรืออยากต้องเป็นผู้แทนแต่ผมมีความตั้งใจอยากจะเข้ามาช่วยไม่ใช่แค่ช่วยพรรคครับช่วยในส่วนของทุกสิ่งในช่วยในส่วนที่ผมถนัดส่วนที่ผมถนัดคือในส่วนของการคุยกับวัยรุ่นคุยกับเด็กๆเพราะว่าเรามีความเข้าใจครับเรารู้ว่าน้องๆเรารู้ว่าเยาวชนเรารู้ว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องการอะไรเรารู้อย่างพรรคประชาธิปัตย์มีการเหมือนกับว่าดูเหมือนมีการฟอร์มทีมว่าไม่ว่าปุ้มจะได้ลงสสได้ก็จะทำงานในทางการปฏิบัติยินดีจะทำงานครับเพราะว่าเป็นไปได้ที่จะลงสสเขตปฏิบัติเพราะเห็นว่าถ้าในเขตนี้ก็จะเป็นกทมหรืออาจจะเป็นที่ใหม่ยังไม่ทราบเลยครับผมขึ้นอยู่กับทางพรรคจะมอบหมายงานให้ผมแต่ว่ามีความตั้งใจครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษากับเรื่องของวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ผมแล้วก็ทีมของผมถนัดที่สุดแล้วเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเลยครับเพราะเรารู้สึกว่าปัญหาเยาวชนปัญหาวัยรุ่นเป็นปัญหาที่เรามองกันแบบผิวเผินเรามองกันแบบขัดแย้งในตัวเองมาตลอดเวลาครับผมเรารู้สึกว่ามันถึงยุคที่เราต้องเข้าใจเขามากๆต้องเข้ามาคุยกับเขามากๆไม่งั้นมันจะกลายเป็นยุคที่การเมืองเป็นเรื่องของคนแก่ไปหมดเลยฮะเพราะว่าเด็กๆเบื่อผมมองว่าเด็กๆเบื่อวัยรุ่นเบื่อวัยรุ่นอยากจะเข้าใจนะฮะวัยรุ่นอยากจะเข้าใจการเมืองแต่เขาเบื่อกับการที่เปิดการเมืองอีกทีดูข่าวอีกทีก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องที่เข้าใจยากเขาเลยมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวฮะแล้วบวกกับว่าเขารู้สึกว่าการเมืองไม่เคยเข้าใจเขาเลยการเมืองไม่เคยฟังเขาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเจเนชั่นก่อนๆกับเจเนชั่นนี้ได้มาคุยกันด้วยเหตุผลนะครับมันจะช่วยทั้งในเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็ในส่วนของวัยรุ่นอย่างมากเลยครับจะได้เรื่องการหยั่งเสียงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลปัจจุบันนะที่จะมีการเรื่องของหน้าไม่สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมเพราะว่าผมก็ยังเป็นผู้น้อย